อันนี้รู้ว่าพายเรือเป็นตั้งพายดีๆดิดูหอยทากดูใบพายด้วยยาถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วนะโอเควินพายดีๆอย่าให้นี่ดิวินมันหน่วยก้านดีกลับมาก็จับเหมือนกันจับไปปลายดูเลยอย่ากลับไม่ได้เอาเดี๋ยวพายตีหัวหรอกตีหัวคิวเลยวนอยู่แค่นั้นวินเดี๋ยวไปจอดฝั่งนู้นนะจอดอันนี้แม่ไปจอดเลยนะให้คิวพายง่ายกว่าเปล่าวะคิวพายเป็นเปล่าเราพายเลยถอยหลังดีกว่าเว้ยพายมาข้างหน้าไม่ไปวินเอาค้ำแบงหลังเนี่ยเอาพายค้ำไปในดินแล้วดันแบงหลังเนี่ยเอาก็ถูกแล้วไงก็พายออกไปนู่นเลยอย่าอยู่ในกอบัวดิเออกอบัวเดี๋ยวบัวตายหมดที่โล่งๆไม่ไปนั่นแหละดันแบงนอกนู่นยืนนั่งสบายๆไม่ต้องแกงเดินหน้าดิตีหัวกระบาลกันว่าเออเอาพายข้างหน้าได้แล้วนั่นแหละพายไปหัวจับไปพายให้มันยาวๆหน่อยยิงเก่งนะรู้นี่ดูการกลับพายกลัวตัวตีกระบาลกันตีหัวคิวเอาเปลี่ยนด้านหมุนเล่าเปลี่ยนด้านเอาอย่างนี้ดิไม่ตรงแล้วยังงัดไม่เป็นยังกะไม่ได้จะพายกลับได้ก็หักไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเป็นกลับด้านจักรยานขี่ไม่เป็นใครวินอะนะกลับด้านอะไรจักรยานกันดีกว่าเล็กๆมึงขี่อยู่ไม่ใช่หรอรถลัดเป็นไรอ่ะ